เรื่องที่ลูกพี่สมถึกเล่านะมันเยี่ยมจริงๆเลยนะพอๆกับส้มตำป้าข้างบ้านเลยโอ้ยก็น่าจะจริงแล้วนะกินซะหมดเกลี้ยงจานเลยข้าว่ามันหิวมากกว่าลูกเพ่สงสัยว่าป้าข้างบ้านลุงตุ่ยเนี่ยจะมาจากอีสานแน่ๆรสชาติถึงได้ถูกปากถูกใจไอ้สมหน้าขนาดนี้ว่าแต่ลุงตุ่ยนะมีเรื่องผีเล่าให้พวกข้าฟังบ้างไหมล่ะขอมาสักขนาดนี้ข้าไปเล่าคงไม่ได้นะจริงไหมเรื่องผีที่ห้ามพูดคำว่าผีน่ะแล้วมันเป็นยังไงแล้วลุงตุ่ยโอ้ยแค่เริ่มเรื่องก็น่าสนใจแล้วนะนี่เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเมื่อหลายสิบปีที่แล้วหมู่บ้านเล็กๆที่ใกล้กับภูเขาเหล่ากาแต่ทว่าอยู่ติดกับริมน้ำโขงชื่อของหมู่บ้านนั้นไม่ได้กล่าวเอาไว้รู้แต่ว่าอยู่ใกล้กับเมืองท่าแขกประเทศลาวชายสองคนที่เหมือนว่ามารอท่าใครบางคนทว่าหน้าตาของคนทั้งสองนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงหนึ่งคนมีใบหน้าที่มีรอยยิ้มเหมือนว่าเต็มไปด้วยความหวังส่วนอีกคนก็ทำหน้าเหมือนกังวลเมื่อวานนี้มีคนตายที่บ่อผาด่างวันนี้เป็นคิวของเราละคิวไปตายแล้วลูกเพ่ไปเอาเงินเอาทองสิวะมันจะงอกมาจากดินไม่รู้หรือไงเล่าไอ้บ่อผาด่างที่ว่านี้มีที่มาที่ไปนั่นก็คือถ้ามีคนตายแล้วผีเจ้าที่ก็จะบันดาลทรัพย์สินให้เป็นพวกแก้วแหวนเงินทองและพวกที่ไปขุดถ้าไม่ได้ของมีค่าก็มักจะเอาสิ่งที่มีค่าไปทิ้งไว้แทนนั่นก็คือชีวิตลูกพี่ไปเถอะข้าไม่กล้าไปข้าก็อยากให้เองได้ลืมตาอ้าปากบ้างไงแล้วเองไม่ไปก็ตามใจเองไม่ต้องกลัวหรอกนะบ่อนี้ถ้ามีคนตายมันก็มักจะได้เงินได้ทองมาตลอดนั่นแหละนั่นน่ะสิเองกลัวไม่เข้าเรื่องแล้วอย่ามาขอยืมข้าทีหลังนะเว้ยรีบไปเว้ยหนทางรวยของพวกเรามาแล้วไอ้นี่ถ้าจะบ้าไม่อยากได้เงินไม่มีใครไม่อยากได้เงินหรอกแต่กลัวไม่ได้ใช้เงินมากกว่าและค่ำคืนของการหาสมบัติก็ได้เริ่มขึ้นที่บ่อผาด่างขุดไปได้สักพักก็ได้พบกับก้อนหินที่คล้ายกับหยกโผล่ขึ้นมานั่นไงเขาว่าแล้วพวกเราจะรวยแล้วลูกเพ่แล้วลูกพี่มันจบลงไปได้ยังไงเนี่ยข้าจะไปรู้ได้ไงวะหรือว่าไม่ต้องเอาไปหรอกอยู่เฝ้ามันที่นี่แหละเอ็งพูดอะไรของเอ็งวะข้าไม่ได้พูดลูกพี่ข้าพูดเองแหละพะพี่คำพูดสุดท้ายของสองหนุ่มก่อนที่จะได้จมกองเลือดชักดิ้นชักงออยู่สักพักด้วยแรงของก้อนหินที่หล่นลงมาทับพวกเองมาเพิ่มสองคนก็พอดีเลยเพราะข้าต้องการ7คนถึงเวลามอบของรางวัลแล้วเมื่อเจ้าผีพูดจบทรัพย์สมบัติที่อยู่ในดินก็ได้โผล่ขึ้นมาไม่มีใครไม่อยากได้เงินหรอกเพียงแต่ว่าที่นี่เขาก็รู้กันดีว่ามันต้องการ7คนและข้าขอนับมาตลอดว่ามันตายไปแค่5คนอโหสิให้ข้าด้วยนะและพื้นที่แห่งนี้ที่เรียกกันว่าบ่อผาด่างก็ได้กลายเป็นพื้นที่สัมปทานเล่าดวงวิญญาณให้ตายตกไปเป็นบริวารของผีตนนี้ถึงแม้ว่าจะมีคนอยากได้สมบัติแต่ก็ไม่มีใครอยากตายจึงไม่มีใครกล้าย่างกลายเข้าไปใกล้จนกระทั่งเจ้าผีตนนั้นมันได้ย่างกลายเข้ามาหาแทนอยากได้สมบัติไหมข้าต้องการ7คนและเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้ก็ไม่มีใครกล้าที่จะพูดคำว่าผีหรือพูดถึงเจ้าสิ่งนี้เลยเพราะกลัวว่าเจ้าผีหรือว่าบริวารจะได้ยินและจะพากันมาลากวิญญาณไปเอ็งมาเล่นอะไรที่นี้รีบกลับบ้านไปนะเดี๋ยวผีก็มาหักคอรอกข้าพูดอะไรไปเนี่ยทำไมถึงห้ามพูดคำว่าผีล่ะแม่เงียบปากไว้เลยและก็จริงดังว่าเจ้าผีบริวารนั้นเหมือนว่าจะได้ยินเสียงแต่ดูเหมือนว่าตาของมันจะมองไม่เห็นมันจึงได้มองผ่านไปปล่อยให้สองแม่ลูกที่เห็นนั้นนั่งตัวเกร็งและก็ได้นำเรื่องนี้ไปเล่าให้กับชาวบ้านคนอื่นฟังจนเรื่องนั้นมันมาถึงหูข้านี่แหละโอ้ยลูกตุ๋ยเปิดตัวซะอย่างน่าสนใจจะฟังไปก็น่าเบื่อ
ก็แน่นอนแล้วก็ให้น้าแหบมาเล่าให้ดิโอ้ยข้าล้อเล่นนะแต่คำว่ามีบางอย่างที่น่ากลัวกว่าเรื่องเล่านะหลวงเพ่อะไรของเอ็งวะน่ากลัวกว่าเรื่องเล่านะอุ้ยไอ้สมน่ะสาว17มานู่นแล้วข้าถามลาบมาให้นะเผื่อว่าจะถูกปากโถนี่มัน17ที่ไหนแล้วน่าจะ70มากกว่านะโอ้ยไอ้สมน่ะจะ17หรือ70เองก็ไปเอาเถอะนะป้าเขาอุตส่าห์เอามาให้แล้วรีบมารับเอาสิจะได้ไปช่วยข้ายกหม้อต้มยำที่บ้านด้วยเอาไอ้สมน่ะรีบไปช่วยยกกับยายสิเร็วๆสิพ่อหนุ่มเฝ้าตามมาข้าไม่ไปได้ไหมล่ะเขาย้านป้าข้างบ้านของลุงตุ๋ยที่เป็นคนอีสานมีน้ำใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถึงแม้จะดูว่ามีรับลมคมในกันไปสักหน่อยแต่อย่างน้อยก็ไม่ได้มาขอนั่งกินเหล้าด้วยเรียกกันง่ายๆว่าแก๊งสามสมไม่มีใครโดนข้อหาพรากผู้เฒ่าแน่ๆสำหรับวันนี้ผมน่าแหบหลอนก่อนเล่าขอลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมสวัสดีครับก่อนจากกันไปขอคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกได้โปรดคุ้มครองป้องภัยให้กับแฟนรายการจงอยู่รอดปลอดภัยและอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ